มาถึงที่วัดตั้งใจอยากจะทำเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านทำอาหารเพลไปถวายหลวงพ่อเป็นข้าวไข่เจียวแบบธรรมดานะพวกเราช่วยกันนะครับเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำมันลงไปในกระทะก่อนนะครับใช้ทั้งไข่ไก่และไข่เป็ดนะพริกขี้หนูซอยนิดนึงต้นหอมผักชีหลวงพ่อไม่ฉันอะไรที่เผ็ดมากหมูก็เป็นหมูสุกล้วนแล้วพริกไทยป่นนิดนึงน้ำปลาไม่ใส่ huh? ผงปรุงอะไรก็ไม่ใส่ใส่ขวดเดียวนี้เลย น้ำปลาปรุงรสออนต้อนสุวรรณใช้เพราะว่าหลวงพ่อสร้างโรงงานทำปลากับประชาชนรอบวัด wow. เพื่อหารายได้ดูสิสร้างโรงเรียนส่งเด็กเรียนหลวงพ่อลูกเจียวไข่มาถวายท่านกราบเรียนท่านว่าในไข่เจียวเนี้ยลูกใช้หมูสับรวนสุกพอเจียวไข่เสร็จไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่เครื่องปรุงรสอะไรใช้น้ำปลาอ่อนต้นส่วนไม่เค็มมากดีต่อสุขภาพด้วยเจ้าค่ะถวายท่านแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วถ้วยนี้ก็ใส่น้ำปลานิดนึงไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่เกลือมีแค่มะนาวนะคะแล้วก็ทุกเช้ามีฟรุตเค้กมาถวายท่านนิดนึงหลังจากที่หลวงพ่อฉันเพลเรียบร้อยแล้วอ่ะหลวงพ่อก็เมตตาพาอาจารย์เดินชมบริเวณวัดอาจารย์ได้เห็นชาวบ้านชุมชนเขากำแพงเขาร่วมไม้ร่วมมือกันรวมตัวกันทำโรงสีข้าวเล็กๆคุณดูสิแล้วก็ทำสวนเกษตรออร์แกนิกโอ้โหมากมายดูสิเต็มไปหมดเลยแล้วก็ยังมีวิสาหกิจชุมชนน้ำปลาอ้อนต้นสวนจากภูมิปัญญาชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีความสุขเลยล่ะครับหลวงพ่อนี่คือปลาปลานิลที่จะเตรียมทำปลา wow. ปลานิลมาเตรียมทำปลาล้างจนสะอาดอันนี้ถือว่าเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเราใส่แค่นี้นะหลวงพ่อไม่แค่รองกับเกลือปลาสามอย่างทุกอย่างล้วนเป็นธรรมชาติประเดี๋ยวถัดจากนี้ไปอันนี้ต้องเก็บไว้ใส่ลงไปเก็บที่ไหนคะท่านใส่หายใส่หาย18เดือน18อีก18เดือนจะลงขวดจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมต้องติดตามสุขอย่างยิ่งสัปดาห์หน้าครับว้าว